ขอออกสตาร์ทกับข่าวนี้ค่ะข่าวแรกก็ต้องขอตบมือค่ะตบมือค่ะนางเอกคนนี้เลยค่ะน้องยาย่าอุรัสยานะคะถือว่าเธอเป็นซุปตาตัวจริงทั้งในและนอกจอค่ะเผอเป็นนางพยาบาลด้วยค่ะคุณผู้ชมยังไงอ่ะล่าสุดจะเล่าให้ฟังเหตุเกิดเมื่อวานนี้เองค่ะก็คือว่าน้องยาย่าเนี่ยเขาชวนใบเฟิร์นไปขี่ม้าปกติน้องยาย่าขี่ม้าอยู่แล้วแล้วใบเฟิร์นเนี่ยเคยขี่เมื่อนานมาแล้วแล้วใบเฟิร์นเป็นเอฟซียาย่าด้วยต้องเดี๋ยวก่อนนะเขาไปเจอกันสนิทกันยังไงคือจำได้ไหมที่ใบเฟิร์นเล่นภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหลอกลวงกับแบรี่ไงอ๋อเขาเป็นเอฟซีกันเขาเจอกันก็เลยว่างๆไงลองชวนกันไปกับคุณเอลลี่คนหนึ่งเป็นเพื่อนกัน3คนคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ามันเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นยังไงนั่นก็คือค่ะระหว่างที่ใบเฟิร์นกำลังควบม้าขี่ไปอยู่นั้นคุณผู้ชมดูภาพตามปรากฏนางหมุนติ้วตีลังกาลาวดรอปตกม้าเลยคุณผู้ชมมีแรงอยู่นะแม่ชมฮอตนี้กันเต็มๆเลยค่ะคือเห็นแล้วหวาดเสียวแทนเลยคุณขาจังหวะนั้นบอกเลยเอาข้างหลังลงนะก้นลงหลังลงเห็นภาพอย่างเงี้ยแฟนคลับตกใจมากเลยนะอาการเป็นไงบ้างพี่แจ๊คคืออย่างงี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะน้องยาย่ารัศยานี่แหละค่ะรีบวิ่งปรีไปหาใบเฟิร์นทันทีค่ะน้องยาย่าเอาถุงน้ำแข็งเห็นไหมคะเห็นตามภาพเลยไหมคะไม่น่าเมื่อเช้าฉันสไลด์ไอจีใบเฟิร์นขึ้นมาแล้วฉันเห็นรูปนี้ใช่นะคะคือเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยของตัวเองเข้าไปซับเลือดให้กับใบเฟิร์นค่ะแถมยังช่วยดูให้นะคะด้วยว่าแบบแขนหักหรือเปล่าเนี่ยนะคะงอดูหักไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคุณเอลลี่นะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอีกคนที่ไปขี่ม้าด้วยอัดคลิปนี้คุณผู้ชมไปชมเลยน้องยาย่าบอกว่าไอ้นี่กรี๊ดเลยตกใจแทนใบเฟิร์นตกใจมากไอ้กรี๊ดเลยใช่ใช่ตกใจมากตกใจมากตกใจมากเธอบอกเลยว่าฉันไม่ได้ทำเดี๋ยวยายด่าฉันไปทำตัวไปน้าตรงตาค่ะนะยายที่ว่าจะด่านี่ใครครับพี่แจ๊คเป็นผู้จัดการค่ะเขาเรียกกันว่าชื่อเฟิร์นเหมือนกันก็เรียกว่ายายเฟิร์นอะไรเงี้ยค่ะเป็นผู้จัดการของน้องเฟิร์นใช่นะคะสรุปเลยแล้วกันนะคะใบเฟิร์นนะคะก็ได้แผลถลอกที่ข้อศอกและก็หัวเข่าคุณผู้ชมแต่ว่าอาการครบ32สบายใจได้นะคะแต่ที่พูดในคลิปอย่างที่บอกไปขอโทษยายเนี่ยยายก็หมายถึงยายเฟิร์นเป็นผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นค่ะก็เป็นคนเอาคลิปไปโพสต์ต่ออีกนะคะพร้อมเขียนเล่าความรู้สึกว่าใจหายวับทันทีค่ะที่ใบเฟิร์นโทรมาหาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้คุณผู้ชมวันนี้แหละใบเฟิร์นต้องไปถ่ายโฆษณาค่ะแล้วไปแบบช้ำๆเนี่ยนะใช่โชคดีว่าโฆษณาเนี่ยใช้หน้านะคะหน้าตายังสวยปิ๊งอยู่นะคะเลยทำงานได้ค่ะแต่ยายเฟิร์นก็แอบบ่นในไอจีไม่ได้นะคะว่าโอ้โหปวดใจกับความสนของใบเฟิร์นจริงๆนะคะแล้วก็สงสารน้องย่าด้วยนะคะต้องมาแบบว่าเขาเลยอะไรต้องมาปฐมพยาบาลคอยดูแลคือเขาบอกว่าน้องย่าเนี่ยตกใจมากนะคะตกใจบอกว่ากลัวใบเฟิร์นถูกต้องกลัวว่าใบเฟิร์นจะเป็นอะไรไปคุณผู้ชมนะคะหลายคนก็เข้าไปชื่นชมน้องยาย่านะคะคือต้องมอบตำแหน่งพิเศษให้ไหมนางพยาบาลดีเด่นโอ้นะคะซึ่งล่าสุดเราก็โทรสอบถามใบเฟิร์นนะคะเป็นไงบ้างนางบอกพี่หนูถ่ายโฆษณาอยู่ตอนนี้โอเคแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่ถ่ายงานเสร็จนะคะจะไปเช็คร่างกายนิดนึงนะคะเพื่อความแบบเพื่อความมั่นใจว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะน้องที่ใบเฟิร์นขี่นี่ร้องไงคะน้องฮี่หรือว่าฝากความเป็นห่วงถึงใบเฟิร์นด้วยละกันนะคะโอ้โหตกลงม้าลงมาแรงขนาดนั้นคุณผู้ชมวันหลังเดี๋ยวหลอกให้แจ็คเกอรีนไปขี่ม้าบ้างดีกว่านี่คุณอยากให้พี่แจ็คเกอรีนตกม้าหรอเดี๋ยวฉันถีบตกเองเลยร้ายแรงร้ายกาจนี่แม่เองขอโทษค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะชวนน้องยาย่าเพราะน้องยาย่าจะช่วยดิฉันฉุดขึ้นมาสุดยอดอ่ะ